21วันถือว่าเป็นบาดเจ็บสาหัสนะครับแต่ถ้าบาดเจ็บเล็กน้อยเนี่ยมันจะต่ำกว่า20ไม่เกิน20วันนะครับตั้งแต่20วันลงมานะครับเดี๋ยวไปว่ากันตอนท่านอาการบาดเจ็บนะครับส่วนอาการยางเสียหายท่านบรรยายในข้อที่2นะครับที่เป็นบาดเจ็บใหญ่ก็คืออาการยางต้องเสียหายท่านจำหน่ายนะครับหรือท่านจำหน่ายเป็นศูนย์หรือท่านเสียหายมากครับหรือต้องจำหน่ายหรือเสียหายมากจำหน่ายเดี๋ยวมันจะมีจำหน่ายเป็นศูนย์เดี๋ยวเราจะทราบกันนะครับว่าจำหน่ายเป็นศูนย์คืออะไรจำหน่ายคืออะไรนะครับเสียหายมากต้องเสียหายอย่างไรเดี๋ยวเราไปว่ากันในเรื่องของขั้นความเสียหายนะครับอันนี้ลูกให้ทราบกันว่าลักษณะอย่างไรถึงจะเป็นประเด็นใหญ่ครับหรือผลให้เกิดการชำรุดเสียหายต่อส่วนประกอบหลักของอากาศยานจนไม่สามารถทำการบินได้นะครับส่วนประกอบหลักไม่สามารถทำการบินได้ในระเบียบกองทัพบกว่าด้วยเรื่องการบินปี2549ก็ได้กำหนดไว้นะครับว่าส่วนชิ้นส่วนหลักของอากาศยานที่เป็นชิ้นส่วนหลักมีอะไรบ้างอย่างเช่นแผนปีนะครับแผนบังคับเลี้ยวแผนปีนี่จะไม่รวมปลายปีกหรือวิงทิปนี่ไม่รวมนะครับลำตัวและโครงสร้างโครงลำตัวนะครับอันนี้ก็เป็นที่ส่วนหลักแผ่ถังดิ่งแผ่ถังระดับชุดเสาค้ำฐานนะครับแลนดิ้งเกียร์ก็คือแลนดิ้งเกียร์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่รวมล้อห้ามล้อยางประตูฐานล้อหางอันนี้ไม่รวมนะครับไม่ถือว่าเป็นยูนิคอร์นแล้วลำตัวส่วนหางหรือเทลวูมของเฮลิคอปเตอร์นะครับหรือชุดพ่วงหางอันนี้เป็นที่ส่วนหลักนะครับชุดใบพัดประธานของเฮลิคอปเตอร์ประกอบด้วยโรเตอร์เบสโรเตอร์หับนะครับโรเตอร์นะครับสามส่วนประกอบกันนะครับอันนี้เป็นที่ส่วนต้องสามส่วนนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนไปเดียวก็ไม่ได้อันนี้เป็นใบใหญ่ๆนะครับต้องสำเนาใดลักษณะถึง3ประการนี้นะครับนักบินหรือผู้เกี่ยวข้องตายหรือบาดเจ็บสาหัสยานอากาศยานเสียหายท่านจำหน่ายหรือเสียหายมากนะครับจำลึกเสียหายต่อที่ส่วนหลักนะครับ3ประการถึงเป็นใบใหญ่ๆนะครับอันนี้มาดูอุบัติเหตุย่อยนะครับอุบัติเหตุย่อยก็คือนะครับเหตุที่เกิดขึ้นกับอากาศยานจากผลให้นักบินและหรือนะครับในระเบียบเขาใช้คำว่าและหรือนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างก็ได้นะครับและหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุต้องได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรืออากาศยานได้รับความเสียหายเล็กน้อยครับอันนี้เป็นอุบัติเหตุย่อยประการนะครับก็คือเหตุที่เกิดขึ้นกับอากาศยานยังผลให้นักบินและหรือผู้เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุปลอดภัยครับคนปลอดภัยแต่อากาศยานได้รับความเสียหายต่ำกว่าท่านเสียหายเล็กน้อยอากาศยานเสียหายต่ำกว่าท่านเสียหายเล็กน้อยเป็นอุบัติการครับเดี๋ยวเราจะมารู้กันมาทราบกันนะครับว่าต่ำกว่าท่านเสียหายเล็กน้อยเป็นอย่างไรนะครับท่านเสียหายเล็กน้อยเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวเราจะมาทราบกันในเรื่องของท่านความเสียหายนะครับความหมายของอากาศยานตกเหยียบทับพื้นนะครับก็คือเหตุผิดปกติที่เกิดขึ้นกับอากาศยานโดยมิได้ทำการบินแต่เกิดจากการปฏิบัติของบุคคลอย่างเช่นขับรถชนอากาศยานนะครับเป็นต้นช่างไปซ่อมอากาศยานนะครับขับรถเพื่อจะลากอากาศยานออกนอกวงเวียนใส่เกียร์ผิดนะครับรถไปชนกับอากาศยานอันนี้ถือว่าเป็นอากาศยานตกเหยียบทับพื้นหรือกรณีที่เคย